สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำเครื่องชาร์จ2รางและ3รางถ้ามีคนถามมานะคะ3รางปกติแล้วจะไม่ค่อยได้ฟาชาร์จมากเท่าไหร่นะคะตัวนี้2รางนะคะก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ก็คือเป็น Vessel U2 นะคะ Vessel U2 เนี่ย input ก็จะเป็นไมโคร USB 5โวลต์นะคะแต่สเปคของมันนะคะตามนี้เลยนะคะถ้าเราใส่ช่องเดียวเราสามารถที่จะแม็กได้ถึง2แอมป์เลยนะคะแต่ถ้าเป็นแยกเป็น2ช่องนะคะก็จะเป็นการหารแอมป์ออกมานะคะ0.5 ถึง 1 แอมป์ถ้าแยกเป็น2ช่องส่วนถ้าเป็น N Banker MCT เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะใส่3รางแต่ว่าค่าจะเสียนอยู่กับเสถียรอยู่ที่ 0.65 แอมป์นะคะโดยประมาณนะคะแล้วก็ราคานะคะตัวนี้มันอยู่ที่250ตัวนี้240โดยประมาณนะคะตัวนี้จะเป็นสเปคของ Banker MCT MC3 นะคะ3กล่องของ U2 นะคะสิ่งที่หลายคนถามก็คืออยากได้ที่ชาร์จที่สามารถที่จะชาร์จ21700ที่มีขนาดยาวขึ้นมาหน่อยได้นะคะตัวด้านขวานี้จะเป็น Samsung 30T นะคะเนี่ยอันนี้คือไซส์ปกติด้านขวาถ้าด้านซ้ายเนี่ยจะเป็น Banker นะคะ Banker มันจะมีแบบอยู่2รุ่นก็คือเป็นรุ่นยาวกับรุ่นสั้นรุ่นยาวจะเป็น 4,800 มิลลิแอมป์นะคะตัวนี้จะไม่ได้มี USB นะก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะกับทั้ง MC3 นี่นะคะถ้าเราใส่เข้าไปจะติดตูดแต่ถ้าเราไปเสริมวงจรเพิ่มนะคะจะใส่ไม่ได้แล้วนะคะเรามาดูรางของเว็บไซต์2กันคุณดีนี่นะคะโอ้ตัวสวยนี่นะคะก็ประมาณกันนะคะรู้สึกจะแน่นกว่านิดนึงด้วยเอาใหม่ก็เท่ากันนะคะรางขนาดที่เท่ากันเราจะดีดเป็นอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะมาทดสอบนะคะด้วยการที่เราจะชาร์จดูว่ากระแสที่ให้มานะคะมันมีความตรงกันกับสเปคที่ระบุไว้หรือเปล่านะคะนี่นะคะอันนี้ก็แม็กกระแสอินพุตเข้าที่5โวลต์แล้วนะคะฟิล์มจะใส่เข้าไปในรางนะคะใส่เราต้องขยับให้มันถ้าขึ้นเป็นไฟสีแดงนะคะอย่างนี้ถ้าสเตตัสสีเขียวก็คือเต็มแล้วที่ชาร์จแบบตัวนี้เนี่ยมีข้อดีก็คือการที่มันชาร์จช้าเนี่ยมันจะเป็นการถนอมแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ถ้ามันดูสเตตัสเนี่ยก็ขึ้นเขียวฟ้าเนี่ยมันเต็มนะดูง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อไปฝากคนที่บ้านหรือว่าเราใช้เองแบบต้องการแบบซิมเพิลจริงๆก็คือมันใช้งานง่ายนะคะตัวนี้ก็ลองดูนะคะว่ากระแสตอนนี้มันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตัวนี้รู้สึกว่ามันจะเต็มแล้วอ่ะก็เลยพอจะเต็มแล้วไฟบังคับของแอมในการชาร์จเข้าลืมไปใช้ให้มันอ่อนอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้มันแบตอ่อนนะคะรู้แค่ว่าตัวนั้นมันใส่เข้าได้ก็พอนะคะเนี่ยอันนี้คือตัวนี้ก็ใช้ไปที่หนึ่งนาทีเนี่ยมันจะขึ้นเป็น 0.6 แอมป์นะคะที่ตัวนี้คือมันพอมันเริ่มเต็มแล้วเนี่ยเครื่องมันจะมีการคอนโทรลกระแสอัตโนมัตินะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะอันนี้ก็คือ 0.6 แน่ๆนะคะมาดูเป็นเว็บเซลล์ U2 นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปเอาสายมาก่อนลืมอันนี้จะเป็นไมโคร USB ปึ๊บชึบโอเคค่ะไม่รู้ว่าสายนี้มันประสิทธิภาพดีไหมเพราะว่ามันมีหลายหัวมันอาจจะหันกระแสออกมาเดี๋ยวจะใส่เข้าไปดูนะคะนี่เราก็จะเลือกเป็น current 2 แอมป์นะคะให้มันแม็กซ์สูงสุดดูตอนนี้แบตก็ 100% แล้วหรอเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะใส่ไปรางเดียวนะคะรางซ้ายจะขึ้นอยู่ประมาณ 0.96 ประมาณ 1 แอมป์นั่นเองนะคะมาดูรางขวานะคะแล้วก็จะมีการดีเทคใช้ของแบตนี้ด้วยนะคะรางขวาจะขึ้น 0.5 แสดงว่าตัวนี้คือพอจิ้มไปจิ้มมานะคะแบตก็ใกล้เต็มมีการคอนโทรล
รางขวาเลย 0.5 นะคะไปซ้ายอีกทีช่องขวาตัวนี้มันมีฟังก์ชันในการจ่ายออกเป็น power bank ได้ด้วยเราต้องใช้แบตเตอรี่เสียบไปด้านขวาแล้วก็เสียบสาย USB นะคะต่อออกเป็น power bank ได้ตัวสำหรับเจ้าตัว U2 นะคะนี่แต่ว่าช่องซ้ายเขาจะชาร์จเร็วกว่าหรือว่าจะก่อประมาณนั้นนะคะนี่ราคา250แล้วก็240บาทค่ะ